็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับอยู่กันในเกม SF ไม่เชิง SF ดิทุกคนอยู่หน้าเว็บ SF นะครับก็หลายๆคนคงจะรู้นะครับว่ามีกิจกรรมใหม่มานั่นก็คือกิจกรรมตีบวกตั้งแต่0ติด 10x อีกแล้วทุกคนก็คือถ้าตีบวกตั้งแต่ปืนเริ่มต้นอ่ะจะไปถึงติด 10x เนี่ยก็จะได้รับเป็น UZI Aurora ครับผมหรือชื่อเต็มๆก็คือ Aurora UC 2ND Gen ก็คือ 2 Second Gen นะครับทุกคนก็ UZI Gen 2ลายใหม่ล่าสัตว์เลยนะครับก็แบบสวยทุกคน Aurora นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาล่าปืนนี้บอกเลยว่าถ้าผมได้ปืนนี้มานะผมไม่กดใช้ทุกคนขออนุญาตไม่กดใช้แล้วกันเพราะว่า ID หลักผมไม่ค่อยเล่นปืนอยู่สักไอเจนทูเท่าไหร่นะครับในครั้งผมก็มีอยู่2กระบอก2ลายแล้วนะครับก็จะไปขายแล้วกันนะครับผมเพราะงั้นคลิปนี้ผมไม่ขอเลยมากก็ลงทุนลงแรงให้ความเกลืองผมขอกำลังใจคนละ1ไลค์ได้ไหมทุกคนคลิปนี้ขอแค่คนละ1ไลค์กดให้หน่อยเถอะ1ไลค์แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผมด้วยแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ดีนะครับแต่ถ้าใครกดไลค์กดติดตามกดแชร์อยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากๆครับทุกคนโอเคเราไปเรื่องมาดีกว่าผมว่าวันเนี้ยผมจะเกลือมากกว่าเกลือน้อยเกลือกลางแค่ไหนครับผมหรือจะเกลือแกงไม่ใช่คนละเกลือโอเคทุกคนเราไปดูคลิปกันดีกว่าครับจัดไปมาครับท่านผู้ชมก็บอกเลยว่าปืนที่ผมจะบวกในวันนี้นะครับเป็นปืนที่แบบว่าใช้คำว่าตำนานได้อยู่ทุกคนปืนนั้นน่ะแบบว่ายังไงอะตำนานเลยทุกคนซึ่งปืนนั้นนะครับก็คือปืนนี้ทุกคน God ofMG36 ทุกคนหรือคือปืนทองนั่นเองครับรอยนัดทองแต่ปืนนี้ไม่ใช่รอยนัดทองของแท้นะเพราะว่าทุกคนนะครับว่ายังไงนี่ครับมันคือ God of MG36 ทุกคนเพราะว่าถ้าซีรีส์ปืนทองอ่ะมันจะเขียนว่าแชมเปี้ยนใช่ป่ะหลักหรือไม่ก็โกแต่นี่คือเป็นปืนทองปลอมทุกคนก็สมัยก่อนนี่คนจะหาแบบว่าซุ่มตู้กันได้นะครับปืนนี้บอกเลยว่าเป็นทองที่แบบว่าหาง่ายสุดในเซิร์ฟทุกคนมาวันนี้ผมจะมาตีบวกปืนนี้หน่อยละกันนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกปืนนี้นะครับเราจะมาทำการตีบวกเลยละกันนะครับขึ้น 10x วัตถุดิบแล้วก็น้อยลงทุกวันนะครับมาผมจะเริ่มแล้วกันนะครับคลิปที่แล้วเราตีบวกแบบว่าหลักสูตรแห่งความเกลือเราคือทั้งนี้แล้วคือ 1x ใช่ไหมวันนี้ผมจะตีแสงไปเรื่อยเว้ยจนกว่ามันจะติดยากหรือไม่ติดเลยก็ค่อยไปขึ้นทาร์ตกันต่อทุกคนมาเริ่มทุกคนคลิปนี้จะไปแบบว่าไวๆรวดเร็วหน่อยแล้วกันนะครับไวๆนี่ไม่ใช่มาม่านะไปผมว่าไม่ใช่ละเฮ้ยทำไมไม่ติดวะเดี๋ยวผมดูไอเทมนี้ผมมีไอเทมเพิ่มเลทป่ะวะไอเทมเพิ่มเลทเฮ้ยก็มีครบนี่ทำไมกูตีไม่ติดวะเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ทุกคนดูวงกูเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเอาใหม่กดใหม่ทุกคนกดใหม่หรือว่าต้องซ่อมปืนมาทุกคนอ่ะซ่อมปืนได้ด้วยเอาดิเป็นไรวะเนี่ยไม่ใช่ละโอ้โหหมดไป10กว่าอันแล้วยังไม่ติดทุกคนนี่แค่บวก1อ่ะเนี่ยไอ้บ้ามาละรัวมาละรัวมันเกินไปไหมแกทุกคนไม่ติดเลยไหมแกนะครับจริงๆคลิปที่แล้วนี่แบบขึ้นบวก1ถึงบวก5นี่ง่ายมากไปรัวๆลูกอย่าท้ออย่าย่อท้อครับไปสวยดูครับผมว่ารอบนี้ผมจะหยุดที่แบบว่าบวกขึ้นได้ยากตอนที่บวกเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ยากแต่บวก1แล้วจริงพาแล้วครับทุกคนโอเคทุกคนบวกของครับผมไปต่อบวก7ครับทุกคนโอเคผมว่าเราพักที่บวก7จนดีกว่านะครับเพราะมันสีสันสวยงามหน่อยทุกคนก็เดี๋ยวเราไปหลักสูตรนี้คือบวกแสงต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนเอ้ยบวกท่าต่อเลยแล้วกันนะครับซึ่งปืนนี้ผมว่ามันก็เป็นแบบท่าแรกๆทุกคนมาให้มันบวกยากซึ่งบอกเลยว่าสีทองเนี่ยว่ามันเข้ากับไฟนะหรือว่าจะเป็นสีไฟฟ้ามันตัดกันดีเอาไฟทุกคนมาทุกคนเริ่มเลยทุกคนตีจนถึง S เลยนะครับอันนี้ถึง S เลยนะครับไม่ S หน้าหยวกผมก็ไม่หยุดนะครับไปมาแล้วครับบวกดีไปต่อฮะขอรัวๆ4แล้วครับทุกคนสวย
离别处 Baby 我是 Let the light shine through B เลยครับทุกคนอีกแค่2ขั้นเลยครับแต่ตัวยากเลย2ขั้นสุดท้ายเนี่ยตัวยากเลยครับไปต่อครับคนผมว่าไม่ใช่ละนี่แค่ขึ้น A นะเนี่ยโอ้ทำไมปืนทองนี่มันบวกยากจังวะเออผมว่ามันแม่งเกินไปทุกคนมาลุยต่อกว่าจะมาบวกเอทุกคนไฟไม่ทันไม่บืนหรอกหัวผมจะไหม้ก่อนนะครับป้าทุกคนก้าวสู่บวกเอสนะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอแบบว่าทำใจแล้วกันทุกคนมาออกกฎใหม่เพราะว่าคลิปที่แล้วเราก็ไม่เนี้ยแหละต้องออกกฎใหม่นะครับมันไม่ติดเลยอ่ะเออมาทุกคนเรามาเริ่มดีกว่าผมก็รู้สึกว่าจะมีประมาณ 1,200 กว่าชิ้นมั้งรอบเนี้ยทุกคนตอนนี้เหลือประมาณ 1,811 ชิ้นละป้าทุกคนเริ่มไอ้ไอ้สองชิ้นติดบวกเอสโอ้โหทุกคนสุดยอดเสียกับการบวกขึ้นเอเยอะแต่พอขึ้นเอสแค่สองชิ้นหลักสูตรนี้มันดีไว้ทุกคนแบบว่าพอติดหนึ่งขั้นอ่ะให้กดออกแล้วตีใหม่ทุกคนก็บวกเอสเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปคือบวกแสงนะครับอีกแค่สามขั้นมาหลักสูตรเดียวกันเลยดีกว่าทุกคนติดแล้วออกติดแล้วออกทุกคนลุยมาผมบุกไปแล้วฮะออกกฎใหม่ให้ผมหลักสูตรนี้ไปก้าวผมชักจะร้อนละคือดูดิมันเกินไปมันเป็นอะไรกับไอดีผมคนอื่นนี่บวกกันง่ายมากดูผมครับทุกคนจาก900กว่าชิ้นเหลือ630ชิ้นละและตอนที่ขึ้นบวก8เนี่ยหมดไปประมาณ100กว่าชิ้นน่ะแค่ขึ้นบวก9อ่ะทุกคน8ขึ้น9เนี่ย100กว่าชิ้นแล้วเนี่ยทุกคนไม่ติดอ่ะคุณกิจละไงดีเนี่ยย้ายเสิร์ฟมั้ยย้ายเสิร์ฟมั้ยมาเสิร์ฟคนน้อยมั้ยล่ะเออลองดิอ่ะเสิร์ฟคนน้อยอ่ะลองตีบวกดูนะครับโอ้โหมันไม่ใช่กิฟผมว่ามันไม่ใช่แล้วจริงคือแบบมันเกินไปนะครับ
แค่ขึ้นบวก8ขึ้นบวก9วันนี้บอกเลยว่าบักบวกธาตุบางง่ายอีกแหละคลิปที่แล้วก็บอกแสงยากตรงแสงเนี่ยแหละไอเทมมันไม่สมดุลกันนะทุกคนต้องใจมั้ยแสงมันจะหมดก่อนน่ะแล้วไอเทมธาตุมันเหลือเข้าใจป่ะเออสลับกันบ้างก็ได้เออแบบธาตุติดยากแสงติดง่ายโอ้โหมาทุกคนไปต่อคลิปนี้บอกเลยหมดเยอะสุดๆที่เคยผ่านมาแล้วเนี่ยการบวกแสงในคลิปเนี้ยนะครับขึ้นบวก10เนี่ยเกินไปว่ะบอกแล้วนัดเนี่ยปืนเทพเจ้าเนาะอย่างว่าเออกาไปต่อเลยไม่ต้องหยุดโอ้โหโคตรเยอะอะแค่ขึ้นบวก9ประมาณ300กว่าชิ้นนะทุกคน300กว่าชิ้นนี่ตัวยากสุดคือบวก10ทุกคนนี่ยังไม่นับตัวบวกยากสุดนะคือบวก10เนี่ยตัวบวกยากสุดเนี่ยมาหมดทุกอย่างเลยอะผมจะลองทุกสูตรทุกอย่างครับทุกทางที่มีอะโหแค่บวก1ถึงบวก9ล่อไป300เกือบ400ชิ้นติดสักทีมันจะไม่เหลือใช้คลิปหน้าละทุกวันนี้เฉลี่ยในการตีบวกหนึ่งสิบผมเนี่ยประมาณ400ชิ้นได้เลยซึ่งคลิปนี้เนี่ยเสียเยอะสุดๆแล้วนะครับผมบอกเลยว่าคลิปหน้าผมจะรอแบบว่า1ถึง10เลยอะแล้วค่อยมาบวกแสงนะครับทุกคนโอเคก็ได้นะครับบวก11ก็เดี๋ยวผมได้ยูสไลแล้วใครอยากได้ก็ไปหาซื้อได้นะเดี๋ยวผมขายทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นซิงเกิลให้ดูสักตาหนึ่งเลยกันนะครับกับปืนก๊อตบวกยากขนาดนี้ปืนทองได้ขัดทองปลอมมาเนี่ยโอ้ทุกคนไปรับชมกันดีกว่าทุกคนจังหวะนี้มาทุกคนเราเอาเล่นซิงเกิลน้ำขับดูสักตาแล้วกันนะครับบอกเลยว่าตายใครเอาบอกให้เล่นดูถามจริงผมว่าเล่นทีมมันอาจจะพอได้อยู่ทุกคนเพราะว่ามันเป็นระยะไกลไงแต่นี่คือระยะไกลไงเออระยะไกลมันยิงไม่ค่อยได้ทุกคนผมว่านะถ้าเล่นแล้วแบบมันกว้างเลยผมว่าแบบนี้นะนอกจากว่าเราเจอมุมแคบๆนะโอเคป่ะก็เรามาดูเล่นนะครับขับๆนะขับๆดูระนัดนะฮะประกาศดูว่าจะสกอร์เท่าไหร่นะครับไม่เคจำนี่ยากระดับนี้โอ้โหเลือดหายไวมากครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวตายถึงด้วยเกมนี้รู้สึกโอ้โหเกิดบ้าอย่างนี้ก็ยิงเล็บขอบแตกโอ้แล้วแค่ตาละรอบตาละคิวจริงทุกคนไม่ไหวว่ะแลกเลือดไปเยอะนะครับต้องแบบเจ็บมุมแคบๆแบบอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยได้อยู่เออมันต้องเข้าหลังทุกคนนะครับโดยละรอบละตัวรอบละตัวจริงๆอ่ะไม่รู้ทำยังไงทุกคนเอ้ยสองตัวเว้ยปลดล็อกได้สองตัวรอบนี้ปาดักไว้เลยทุกคนเดี๋ยวมีคนเกิดใช่ผมดิโอ้โหปลดได้3ตัวทุกคนได้แค่2ตัวนะถือว่าปลดล็อกมานิดนึงมาตายมันแรงอ่ะทุกคนแต่แบบไม่รู้ว่ะเป็นปืนซัพพอร์ตอ่ะไม่เล่นทีมเรียบร้อยรอบนี้ไม่ได้คิวนะครับแต่ผมเคยลองเอาไปเล่นทีมในสตรีมนะถือว่ามันใช้งานได้ดีนะถ้าแบบทีมเราดีแบบว่าแบบมีตัวซัพพอร์ตเราอ่ะหรือตัวแทงค์ให้เราอ่ะถือว่าได้ผมว่าได้อยู่แต่ซิงเกิลนี่คุณไม่ออกว่ะคุณไม่ถูกซิงเกิลอยู่ข้างหน้าแท้ๆยิงไม่โดนเลยครับมันคอนโทรลยากคุณพูดตรงนะกระสุนแบบเดาไม่ถูกเลยอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวากลางแต่ถ้าซูมมันตรงทุกคนซูมอ่ะต้องนั่งยิงต้องนั่งยิงนั่งยิงจะตรงทุกคนแต่นั่งยิงมันเป็นเป้าดิ่งไงนั่งยิงมันยิงได้ครับแต่มันจะเป็นเป้าดิ่งทุกคนมันไม่ไหวครับโ
็บเจ็บบอกเลยจนโอ้โหอยู่อย่างใกล้ยิงไม่โดนผมลองเล็งข้างๆเดี๋ยวป้องข้างอย่างนี้เอาเป้าตรงกลางเล็งไม่โดนเลยว่ะทุกคนไอ้นี่ก็ถึกจังเออแม่งเราป้องข้างเล็งทุกคนเออเอาป้องข้างเล็งก็เล็งต่ำทุกคนมาแต่ถ้ายิงได้ทุกคนยิงนิ่มๆอย่างเงี้ยยิงนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆโอ้โหนิ่มๆแต่ข้างหลังเข้าครับไปเริ่มมาทุกคนเริ่มมาพาใต้ศอกมาเป็นไงล่ะโอ้โหเกิดมา1-1กันนะครับเนี่ยโอ้โห M4 Platinum ถือว่าไม่ธรรมดานะเสมอกับ M4 Platinum ได้เนี่ยข้อเสียคือมาลั่นฉาไปทุกคนเป้าเราแต่เล็งตรงแต่มาลั่นฉาลั่นไม่ทันเรานะระเบิดโอ้โหจบแล้วโอเคคลิปนี้ผมขอจากไปด้วยกันนะครับชอบกดไลค์อย่าลืมไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ